สวัสดีครับท่กทุนครับอยู่ดีต้อรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพฤหัสลือที่14มกราคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคู l ครับ สถานการณ์นะครับของเซ็ตในเด็กบ้านเราก็ยังคงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าภาพระยะสั้นของเซ็ตก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เสียหายตามที่เราคุยกันมาตลอดในหลายๆเทปนะอาจจะมีความกังวลความคอนเซิร์นได้บ้างว่าต่างชาติกับกองทุนมีการช็อตอินเด็กฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นในปริมาณมากนะครับแต่สัญญาณฟิวเจอร์ก็คือฟิวเจอร์นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นการมองไว้คาดการณ์หรือล่วงหน้านะครับเดี๋ยวก็เป็นไปได้ว่าเขายังคงถ้าเกิดเขายังคงช็อตหนักๆประมาณนี้ก็เป็นไปได้ว่า <c oughs> ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงปลายๆนะครับนะปลายๆของคลื่นย่อยเดี๋ยวอาจจะมีการรอบพักฐานแรงๆอีกสักรอบหนึ่งได้อารมณ์อาจจะเหมือนวันไอ้ลง80จุดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะลงไปจุดนะอาจจะลงแรงๆสักทีนึงนะครับแต่ก็แป๊บเดียวแล้วกลับขึ้นมาขึ้นใหม่เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนมกราคมที่หลายคนรอคอยว่าจะเกิดสัญญาณจนโยเลียเอฟเฟกที่เรารอคอยกันรอคอยกันมาไหมนะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นเดือนที่ผ่านไอ้ต้นปลายปีที่แล้วตลาดก็ขึ้นมาประมาณสัก100จุดได้ละโดยประมาณนะครับถ้านับจากวันนี้ไปถึงปลายปีที่แล้วนะ ก็ถือว่าใช้ได้ถ้ายังครองเรื่อยๆแบบนี้อีกสักอีกสัก ครึ่งเดือนหลังนะครับก็น่าจะเห็นประมาณ150จุดอัพก็ถือว่าเป็นเรื่องได้ยินดีแต่อย่าลืมนะถ้าตลาดขึ้นแรงประมาณสักฤศจิกาธันวา,า,า,ามกรา3เดือนติดเนี่ยมันโอกาสน้อยมากครับที่กลุมภาพันเนี่ยมันจะไปรอดอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมารอดูแล้วกันภาพระยะภาพระยะสั้นนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มเห็นผู้เล่นรายใหญ่เริ่มช็อตกันไปบ้างรอตุนด้บ้างแต่ว่าก็ <c oughs> มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราก็แค่รอว่าระยะสั้นจะเกิดสัญญาณเสียหายเมื่อไหร่ก็วันนั้นแหละเป็นรอบของการพักฐานที่จะเกิดขึ้นมาได้นะอะ โอเคครับวันนี้ก็คงมาสรุปเซตเหมือนเดิมแล้วกันนะแล้วก็มีเรื่องหุ้นที่มีทุกคนได้สอบถามมันเข้ามานะก็เริ่มต้นที่ฝั่งของตัวที่เป็นแจกรางวัลก่อนครับที่347นะครับคุณพงศกรน,นะครับจากเขตจตุตจักรกรทมนะครับก็เลือกมา <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> คาฟกาวิรานาคตะนะครับเออถ้าอ่าน อ่านชื่อหนังสือผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านเสร็จก็ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนะก็น่าจ,จะเป็นนิยายไหมอ่ลองดูแล้วกันนะครับงก็ขอสแสดงความยินดีกับคุณพงศกรด้วยแล้วกันนะครับเย่าผมบอกแหละคุณสามารถที่จะเลือกกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้นะแต่ว่าทีนี้ครับคนที่ได้รางวัล3 4 8ครับอ่าเจ้าที่เราโทรไปก็สละสิทธิ์นะครับนะก็อาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่า เงินรางวัล uhm, 5้า้อยบาทของ3ามสี่แปดจะไปตกที่3 4มสี่เกนั่นแปลว่ารางวัลที่3 4มบ้าในวันนี้ยี่้าในวันนี้ครับจะได้1นึ่พันบาทนะครับนะก็เตรียมรุ่นเลยนะครับนะงั้นคนได้รางวัล3 4มสี่เก้าสาหูเดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันนะครับอย่างไรก็ขอความแสดงดีกับคุณพงศกรด้วยแล้วกันนะอ่ะไปต่อกันที่ สี่ผู้เล่นหลักนะครับกองทุนป๊อปเทดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับนะตอนนี้ก็ทั้ง3ปาร์ตี้หลักๆนะครับผู้เล่นหลักๆเนี่ยก,ก็อยู่ในฝั่งซื้อทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าเริ่มเห็นการซื้อในปริมาณที่แปลกๆนั่นแปลนะแว่าอะไรครับมีการซื้อหนักแล้วก็ขายหนักเกิดขึ้นมาในวันเดียวกันนะพอมันซื้อหนักขายหนักมันก็เลยกลายเป็นว่าเลคคอนไซด์ออกมาแล้วเหลือไม่มากเท่าไหร่มันเป็นเป็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันนะวอลุ่มแสนล้านเนี่ยเรียกว่าน่าจะมีการาถ่ายเทย้ายพอร์ต รับพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับลองดูแล้วกันขายบางตัวไปซื้อบางตัวหรือซื้อบางตัวไปขายบางตัวอารมณ์ประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเล็กกซาลมาแล้วก็ใกล้เคียงนะครับนะังนั้นก็น่าจะต้องดูเงินน่าจะมีการโยกย้ายสลับย้ายเซกเตอร์ย้ายอะไรก็ว่ากันไปงั้นคุณไปจับตาดูให้ดีแล้วกันว่า ตอนนี้เซกเตอร์ไหนที่มันมาพุ่งแรงๆในวันนี้นะครับแล้วเซกเตอร์ไหนที่อาจจะลงแรงๆอาจจะเป็นการย้ายระหว่างเซกเตอร์กันไม่ได้นะถ้าเกิดคุณจับเทคนิคนี้ได้ก็โอเคถ้าจับไม่ได้ก็เดี๋ยวไปรอสรุปตอนสิ้นวีคซึ่งแต่ละวีคเราจะมีการสรุปเซกเตอร์ให้อยู่แล้วนะครับงั้นวันนี้ก็เรียกว่าทั้ง3ผู้เล่นหลักก็น่าจะมีการถ่ายเทยอะไรบางอย่างนะครับทำให้วอลุ่มการเล่นกอนไซา์ออกมาค่อนข้างจิตจดดรอปลงไปทั้ง3ผู้เล่นเลยนะครับก็แปลกดีนะครับก็รอดูแล้วกันว่า,าจะเป็นยังไงนนนะกก็ไปลอองดูตรร์ันนครัคบ ส่วนตัวที่เป็นชนดิเกเตอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่ไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับก็สามารถดูกราฟแบบเรียลไทม์ได้เลยนะทุกสินทรัพย์นะครับแต่ว่าโอเคแหละถ้าเกิดต่ติดตั้งตัวระบบนี้เข้าไปก็ต้องเปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็จะ จะบอกวิธีการเปิดพอร์ตให้แล้วกันว่าทําอย่างไรนะครับหลักๆก็เราพูดถึงเรื่องเซ็ตนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราบอกว่าวันนี้ต้องทะลุ1นึ่งหนขึ้นไปนะครับนะก็กลยุทธ์คุณจะเห็นอยู่แล้วเนาะว่ามันเคลื่อนที่อยู่ใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับนะการที่มันจะเบรกด้านใดด้านหนึ่งก็แปลว่าเป็นการเลือกไปเล่นโซนด้านไหนด้านนั้นเนาะก็วันนี้ก็เบรกขึ้นมาด้านบนนี่แหละนะครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นโซนอย่างเงี้ยประมาณสักันว่งห้าหกสองวันนี้ก็ส การพักตัวลงมาบ้างนะแต่การพักตัวก็ไม่ควรจะลงแรงเกินไปนักนะครับนะ่าจะเป็นการพักสั้นๆเพื่อจะ,อะขยับตัวขึ้นใหม่ๆนะครับนะันงนั้นรอบนี้เราไม่ควรจะเห็นตัวเซ็ตอินเด็กซ์ลงมาปิดต่ำกว่า3เส้นอิดดิเกเตอร์ตรงนี้นะครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะมันก็ตรงไปตามแผนเราเนี่นแหละก็เราบอกว่ามันนี้มันต้องทะลุ1 5 4 5ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนะ่าตกใจนะครับก็ขึ้นไปแล้วก็เจอจุดไข่ปลาตรงเนี้ยแล้วก็เป็นถูกเทวฟิตล,ลงมาทันทีนะครับนะอ่ะเดี๋ยวใครอยากติดตามเซ็ตอินดเด็กซแบบ ทันทีทันใดก็ไปอ่านบทความนี้แล้วกันเขียนทุกๆเช้านะครับนะเขียนไว้ทุกๆเชานะ้าสำหรับคนที่เปิดพอร์ต้ามาเนี่ยก็จะสามารถอ่านได้ทุกๆวันนะครับประมาณนี้เนาะ,ะส่วนคนที่ใช้ระบบนะครับตัว t f e c นะครับนะก็ถือว่าวันนี้ก็ ก็ใช้ได้นะถ้าคุณดูเทปเมื่อวานคุณจะรู้ว่าเราลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์กันอยู่นะครับนะแต่ว่าการลองเมื่อวานมันยังไม่ได้5จุดก็เลยใส่เป็น question mark ไว้มันจะได้ถึง5จุดไม่น้อนะครับสุดท้ายวันนี้ก็ขึ้นต่อนะครับไป10กว่าจุดเลยนะครับก็ทำแม็กซ์สูงสุดออกมาสัก16จุดนะครับจากที่เราได้บอกว่ามันมันเกิดสัญญาณคอนเฟิร์มลองขึ้นมารอบไหนที่ไม่ถึง5จุดเราก็จะมาร์กวงกลมสีแดงเนี้ยวไว้อย่างรอบนี้ประมาณสักเกือบเกือบสจุดเราก็ถือว่ามันไม่เข้าโฟ์แมนของเรานะคร อรอบไหนที่เกิน5จุดเราก็จะวงกลมสีฟ้าไอส้สีขาวางี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะแต่แน่นอนสุดครับคุณไม่สามารถไปเทคโปรฟิตที่มั x ซิม m ัมได้แน่นอนนะครับนะโอกาสที่จะไปทําตรงนั้น,ม,นมันยากและไม่ควรจะไปทําไม่ควรจะต้องขวยคว้าทําไม่ได้ด้วยนะครับงั้นในระหว่างทางก็ต้องมีการปกป้องผลกําไรนะครับนะก็สามารถดูวิธีการใช้งานระบบนะครับนะว่าจะต้องปกป้องผลกําไรอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราผิดทางเราจะแก้อรอตอย่างไรนะครับนะแล้วก็นี้มีคอร์สเรียนฟรีให้ระดับหนึ่งแล้วล่ะลองลองย้อนใครอยากดูเข้าไปเรียนแล้วกันนะสำหรับคนที่ อยากเรียนดูเนาะ <c oughs> ล่าสุดก็เปิดปล่อยคลิปในเรื่องของการเพิ่มปอ์เซนนินให้กับระบบมือนะก็เป็นคลิปที่คนชื่นชอบพอสมควรนะครับก็มีคนทักเข้ามาแบบขอบคุณมากมายเพราะว่าบางครั้งบางข่าวเขาไม่รู้เทคนิคง,ง่ายๆตรงนี้นะครับจำเป็นทริคที่คนอาจจะละเลยไปนะผมก็สอนในหมดแล้ววิธีการเพิ่มปอ์เซนดินให้กับระบบมือทํำยังไจงจริงๆทริคเนี้ยสามารถใช้กับทุกระบบแหละนะแต่ว่าผมใช้เป็นเคส e study ะระบบมือให้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะก็ใครสนใจก็ไปลองเรียนตรงนี้แล้วกันนะครับ ส่วนใครอยากจะเรียนแบบเต็มๆนะครับจัดเต็มนะครับไม่ต้องไปรออะไรละนะครับก็ไปที่ workshop.ils นะครับนะหรือโทร0649699415นะครับก็สามารถสมัครเรียนเข้ามาได้เนาะก็จะมีคอร์สเรียนฟรีเอ้ยไม่ใช่คอร์สเรียนฟรีหรอกเป็นคอร์สจ่ายตังค์แหละคราวนี้นะเออก็จะเป็นคอร์สอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวกราฟเทคนิคนะครับนะก็จุดเข้าจุดออกนะครับนะหายังไงนะครับเทรลไลน์ตียังไงนะครับสต็อปลอสหายยังไงนะครับมันนี่มันเดสมันมองยังไงฟิโบ ใช้ยังไงนะครับเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความนะมีเรื่องของการคิดแบบลอจิกเพื่อที่จะไปไปตั้งเวลาที่เราทําตัวออโตเทรดต่อไปในอนาคตนะคุณจะต้องคิดอย่างไรนะครับวางแผนอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็สามารถเรียนในคอร์สนี้ได้นะครับนะด้านซ้ายมือตัวนี้เนาะส่วนด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของระบบและเป็นเรื่องของซิสเต็มละใครที่อยากแบบมีระบบในการที่จะอคอยคอยช่วยในการ คอสเช็คนะครับว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้ระบบมันคิดยังไงว่าอะไรเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะครับนะมันไปในทางเดียวกันไหมมันคนละทางกันไหมนะครับมีคนคอยดับเบิลเช็คคอสเช็คกันเราก็นี่เลยนะครับมาสายระบบตัวนี้นะครับส่วนใครเหมาทุกคอสเลยก็ไปที่ฟูลแพคเกจนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดคุณจะเอาทุกอย่างเลยที่ผมมีเนี่ยที่ผมเคยสอนเนี่ยอยู่เนี่ยฟูลแพคเกจหมดเลยนะครับก็จัดไปตรงนี้นะครับก็มีคอสทรีดิเกเตอร์แถมฟรีให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ลงฟูลแพคเกจนะครับ อ่ะโอเคส่วนใครอยากจะมาเปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนนะครับนะเพื่อจะดูว่าเรามีคอร์สเรียนฟรีอะไรบ้างวะเออมีตัวอ,อ่ระบบอะไรให้ใช้บ้างวะมีสัญญาณอะไรแบบดีๆบ้างวานะน่ะซึ่งเรียกว่าคอร์สฟรีหรือว่าซึ่งเรียกว่าไอ้ตรงนี้มาก็เรียกว่าคนก็ชื่นชอบกันเยอะนะขนาะดนะเป็นของที่เป็นแบบว่าตัวสำหรับคนเปิดพอร์ตนะคนก็ ชื่นชอบนี่ผมชมชอบกันข้างเยอะนะครับก็ใช้กันมาค่อนข้างเยอะนะครับคนใช้ระบบผมเองก็ถล่มทั้งคนเรียนด้วยนะครับคนเปิดพอร์ตด้วยก็ประมาณสัก2,000กว่าคนได้นะก็ถือว่าไม่ธรรมดาหรอกนะครับดังนั้นก็ใครอยากจะแล้วถ้าสองคนใช้2,000แล้วมันยังโอเคอยู่ถือว่าระบบมันโอเคแล้วแหละนะใช้กันมาเป็นปีๆแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใครอยากจะลองมาชิมลางดูว่าเป็นยังไงนะครับนะแค่คอร์สเรียนฟรีก็ผมว่าก็คุ้มมากๆแล้วนะสำหรับคอร์สนี้นะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับไปที่ www.openaccount.trade นะครับหรือสแกน QR c o d e ตรงนี้นะครับนะผมเองก็เป็น ผู้ที่สามารถแนะนำนะครับทุกคนมาเปิดพอร์ตได้ที่ IBA ที่2 0 0 6 0อยหกของออนไลน์เวิร์กช็อปนะครับโอเคครับวันนี้ก็เส้นเด็กเราพยากรณ์น้ามองขึ้นนะครับในรายวันนะครับที่ทางขึ้นก็ถูกต้องนะครับในรับมาต้านเองก็วันนี้เราบอกปิดดีที่1559นะครับก็ ออหนึ่งห้าเก้าก็2จุดครับไม่ถึงครับ1 5 6 1 1 5 9กนะ1 5 4 5ก็ 2. จุดครับ1547เครับนะาราประมาณนี้นะจัดกันไปข้างละ2.2จุดอจุดนะครับอันนี้ก็เลยไม่แม่นเพราะว่าเรายอมรับไปแค่จุดเดียวนะครับถึงจะแม่นนะครับก็มีการดิฟไป2จุดก็ถือว่าไม่โอเคงั้นวันนี้ก็ได้ในเรื่องของทิศทางอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้ในเรื่องของแนวรับแนต้านนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนตัวที่เป็น ข่าลข่าวสารทุกๆเช้านะครับใครอยากจะเข้ามารับข่าวสารฟรีๆก็ไปที่ t m e t h a i i n v e s t o r t e r m s ได้เลยนะครับหรือสแกน QR อ o d โค้ดด้านนี้กับด้านนี้เนาะ วันนี้ก็ทะลุขึ้นมาเกิน1540ไปแล้วนะครับก็ดีครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ไปไกลๆแล้วกันนะครับไมงไปไกลๆไม่ได้หมายถึงเฮ้ยไล่ไปไกลๆไม่ใช่ไงี้นะไปไกลๆคือขึ้นไปบนๆสูงๆแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ากราฟที่นี่เข้าเป็นยังไงกันบ้างครับเซ็นดินเด็กของเรานะครับก็เริ่มต้นกันที่ฝั่งฟิวเจอร์ก่อนครับวันนี้ต่างชาติลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไป4 0 0้กว่าคอนแทกนะครับตัวกองทุนนะครับก็ ช็อตอินดกซ์ฟิวเจอร์ไปพันกว่านิดนิดนะครับส่วนรายย่อยก็ลองอินเดกซ์ไปนิดนิดนะครับเออน,นี้ดูเหมือนแต่ละผู้เล่นดูมันมันแปลกๆนะครับมันมีการถ่ายโอนถ่ายย้ายนะครับมีการปรับพอร์ตกันพอสมควรนะทั้งในฝั่งของตัวหุ้นในฝั่ง,งตัวฟิวเจอร์ดูการเล็กคนซายออกมาแล้วมันเหลือไม่มากนะครับหรือไม่มากนะแต่ว่าวันนี้โอเพนอินเทเลก็ยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะก็ยังเป็นสัญญาณที่โอเคอยู่นะครับนะก็ ทั้ง3ผู้เล่นก็ไม่ได้มีแบบมีนัยยะที่จะทําให้เกิดว่าเฮ้ยมันทิศทางไหนได้เปลี่ยนว่ากันมันแค่ระดับหลักหลักร้อยหลักพันน่ะนะงั้นเวลาเล่นเขาเล่น2ข้างอยู่แล้วนะพวกนี้นะครับนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ข้างไหนว่าการกก็ข้างนั้นมาโชว์ครับงั้นการที่เห็นแค่ระดับหลักร้อยเนี่ยมันก็มีอีกข้างหนึ่งเยอะเหมือนกันวันนี้ก็เลยดูยากนะครับสักนิดหนึ่งนะก็ตัวเลขน้อยเกินไป นะครับที่จะประเมินได้ว่าข้างไหนได้เปรียบกันนะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราเห็นว่ามันประเมินว่าข้างไหนไม่ได้เปรียบป่ากันก็ต้องมองในทางเดิมที่ทางเดิมนะครับอันนี้ราคาก็ยืนยืนขึ้นไปด้านบนยังเบรกขึ้นไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็ลุ้นให้ทะลุขึ้นไปด้านบนนี้ให้ได้นะสำหรับตัวเซตอินเด็ก์นะครับอ่าไม่มีอะไรในหน้าจอนี้ไปดูแบบ4ี่ไทม์เฟรมกันดีกว่าเริ่มต้นที่ไทม์เฟรมมันก่อนครับในเดือนแรกนะครับในเดือนแรกไอ้ทุกที่ครับในเดือนแรกของปีนี้นะครับนะก็ เปิดมาได้ค่อนข้างดีนะครับนะสวยงามนะครับนะก็มกราคมก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับถัดจากเดือนธันวาคมที่ทําท่าทําทางจะพักตัวนิดหน่อยก็เป็นสัญญาณดีแหละที่ผมบอกแหละถ้าธันวาขึ้นแรงมากเกินไปมกราก็อาจจะไม่ขึ้นแล้วนะเพราะมันขึ้นมา2เดือนติดแล้วนะแต่ถ้าเกิดธันวาออกสัญญาณเนแง่บ,บ้างนะครับแล้วมกรามาทําลายสัญญาณเนแ่งนั้นทิ้งไปก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนั้นรอบนี้ทะลุ1535ขึ้นไปเส้นค่าเฉลี่ย75็้ามันจะดีมากๆ ยิ่งถีบตัวออกไปได้ไกลเท่าไหร่ยิ่งดีมากเ่านั้นเพราะเดี๋ยวกุมพาจะมีสัญญาณโทรแบกลงมาจะทําให้เกิดสัญญาณที่โทรแบกลงได้ลึกนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขึ้นไปสูงคุณจะโทรแบกลได้ลึกนะครับประมาณนี้นะก็ในภาพของวีกนะครับก็ประมาณสัก1 5 8 0เป็นแนวต้านถัดไปนะครับน่ประมาณนี้นะเราค่อยๆขยับไปทีละช่องแล้วกันนะครับส่วนแนวรับในดับวีก็ประมาณสัก1 4 4 0เป็นแนวรับหลักครับในภาพของเดก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเราบอกทุกคนว่า ไม่ควรจะเห็นวันไหนปิดต่ํากว่า1530นะครับหลังจากที่ขึ้นหลังเสือมาแล้วก็คือเนี่ยสเส้นเนี้ยขึ้นไปแล้วก็ประคองตัวเองให้อยู่ใน3เส้นนี้แล้วกันอย่าหลุดลงมางั้น1530ก็เลยเป็นริสตนะครับในภาพของทางเฟรมเดย์นะครับก็มีพยายามจะมาย่ำนะครับสวันติดแล้วเนี่ยย่ำเนี่ยย่ำหนึ่งย่ำสออีกวันก็กระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วนี่ก็ชนแนวต้านตรงกลางละ1561นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาชนพอดีเป๊ะนะครับก็ขยับขึ้นไปด้านบนนะก็จะย,ยิ่งดีไปเรื่อออยยยเเรรืื่่งั้นจุด จุดไพวอร์คือจุดตรงกึ่งกลางนะครับระหว่างด้านบนกับด้านล่างคือ1 5ึ0ากเนาะ,ะคุณก็ต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าตลาดเทรดสูงกว่า1 5 6 0ไปเรื่อยอย่างนี้แปลว่าการที่จะ,จะไปเป้าด้านบนเนี่ยโหยิ่งดูดีมากๆเลยนะครับว่ามันการแบ่งเป็นจุดแบ่งครึ่งระหว่างโซนบนกับโซนล่างก็คือ1นึ่นั่นแหละนะครับก็เอาจะช่วยเซตอินเด็กซ์อีกเหมือนกันให้ขึ้นไปปิดสูงกว่า1560าได้ก็โอเคนะครับเราก็ถือว่าดีมาก,กามานะกมอกาส 1580้านเนี่ยงั้นก็ยังแบบได้อีกครับในวีกยังมีอัพไซด์ก็นมีอีกครับอ่ะภาพรวมของเซ็ตยังไม่มีอะไรน่ากางังวลในภาพระยะสั้นเอยในภาพระยะเดย์ Week เอยเวควีกเอยนะครับมันเอยนะไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับงั้นก็ยังคงใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมแล้วกันนะครับว่าเ,เราไม่ควรจะเห็นนะครับเซ็นเตเด็กในรายวันนะครับย้อนกลับมาปิดต่ำกว่า1น3 0ตอนนี้ยังคงใช้สูตรนี้อยู่ส่วนภาพระยะภาพใหญ่นะครับน่านนจะเป็นในมันในวีกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ หรือทั้งปีเลยก็ได้นะแล้วเมื่อแล้วมืคนจะเห็นปีนี้ทั้งปีลงมาต่ำกว่าโซนนี้อีกแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดจะเกิดสัญญาณโตร์แบ็กใดๆนะครับเช่นกุมพามีนาลงแรงสมมติสมมติไม่ได้ว่าลงแรงนะสมมตินะครับนะเพราะมันวิ่งมา3เดือนติดแล้วว่าถ้าจะลงแรงแสักเดือน2เดือนเนี่ยคุณขึ้นไปได้ไกลเท่าไหร่คุณจะสามารถลงมาด้านล่างเนี่ยได้มีโอกาสที่มีดาวไซด์ลงมาได้ลึกนะครับนะก็ะเราดูแล้วกันนะยิ่งถีตัวขึ้นไปได้ไกลเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับกับกับการพักฐาน,นรบนนะคั โอเคครับไปดูหุ้นฮอตแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับประจำวันที่13มกราคมครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวอิฟแนนท์ไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับอีออนครับเปิดสาเหตุงบโตแต่ทําไมราคาไม่วิ่งตามนะครับนะอันนี้ก็เป็นสำนวนของสำนักข่าวอิฟแนนท์ไทยนะอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อิฟแนนท์ไทยได้เลยนะเดี๋ยวนี้สุดจะมีหุ้นฮอตแค่วันละตัวแล้วมีมา2วันแล้วนะครับไม่รู้ว่าคนทําข่าวนี่เออ เขาให้เวิร์กฟอร์มผมหรือเปล่านะเลยทําข่าวกันไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่าเราเริ่มเห็นมีหุ้นฮอตเหลือแค่วันละตัวล้วนะครับนะส่วนหุ้นนี้มีการเคลื่อนไหวพิเศปกติกันบ้างครับ PTL ครับนะก็วอลุ่มเข้าครับ15เท่าบวกไป5.17%ครับ EP วอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ6.46เท่าบวกไป5.93%ครับ SQ วอลุ่มเข้าครับ5.29เท่าบวกไป6.04%ครับ Property Perfect PF นะครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ5.07เท่าบวกไป2.56%แล้วปิดท้ายกันที่ Pimo พายอเนีย er, ใช่ไหมวอลลุ่มเข้าเหมือนกันครับสุดออกครับโทษทีครับ4.81เท่าลบสองเปอร์เซ็นต์ครับผม ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างดีก่อครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ย t u b e เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่349ซึ่งจะได้รางวัลทั้งสิ้น1,000บาทนะครับไม่ได้500นะผมจับเล่นเกมในวันนี้คุณจะโชคดีคุณได like uh ้1,000บาทเลยเพราะ348เขาแคนเซิลง um ั네้น349ที่จะเล่นในคืนนี้คุณจะได้1,000บาทนะครับกิฟต์ฟอเชอร์ในการเลือกซื้อหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ผมแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้้ววเเดีีีียยไงจจาท่ะคคุุกณอ ส่วนคนที่ได้รางวัลที่350นะครับใครอยากได้รางวัลที่350เล่นเกมกับเราก็ไม่ยากนะครับด้านล่างจะมีคอมเมนต์นะคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form ครับก็ทํา2อย่างนะสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์สับมิ l i ลิงก์ที่ Google Form ครับนะถ้า ถ้ารางวัลที่เป็นของคุณเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาคุณเองในวันถัดไปแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ารางวัล3 49สี่เก้าแคนเซิลอีกเนี่ยเดี๋ยว3 50ูย์รับไปเลย1,500บาทเราจะบวกบวกทบไปเรื่อยเลยนะครับนะใครแคนเซิลเมื่อไหร่ยกให้คนถัดไปทันทีประมาณนี้เลยนะครับนะก็ไม่มีการเรียกรางวัลกลับมีแต่เพิ่มให้กับคนต่อไปอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับ <c oughs> เรามาดูสิครับว่า5คนแรกที่เข้ามาในคืนนี้เป็นใครครับแลวใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลน,นี้ไปครับฟ PTG ครับ YouTube ครับ7 4 2 2ครับปั๊ม PTG นะครับ PTG หมายเลขยก6ครับ PTG หมายเลขยก6ไปติดต่อคนที่2ครับ TU ครับ Thai Union Group นะครับ Facebook ครับ5 4 2 9 TU 110ครับคนที่3ครับ INET ครับ YouTube ครับ49 49 INET 126ครับผม คนที่4ครับซูเปอร์เหมือนกันมา YouTube ครับ9195หนึเซูเปอร์120ครับผมซูเปอร์120นะไปปิดท้ายกันในวันนี้ที่มินครับหุ้นไมเนอร์นะครับ YouTube ครับ9361มน่ินหมายเลข42ครับโอเคเดี๋ยวเราได้เลข12ออกมานะครับผมจะแรนดอมนะครับแค่2ครั้งนะครับนะคนที่2เป็นคนได้รางวัลนะครับคนนั้นคือใครเอ่ยคนที่1ก็คือ <c oughs> พีดีจีไม่ได้นะครับคนที่2คือไอเน็ตเป็นคนได้รางวัลไปครับผมขอแสดงความยินดีกับรางวัล1น0 0บาทด้วยนะครับนะ่ะยังไงก็รับสายแล้วก็ดีแคร,ร์ตัวเองนะครับว่าเป็นผู้เล่นเกมนะครับนะก็หวังว่าจะไม่ผิดกติกาด้วยที่ผิดกติกายกย่อให้อีกคนนึงอีกนะครับนะงั้นก็ไปรู้นะครับว่าจะได้เป็นรางวัล1 0 0 0บาทหรือไม่สำหรับหุ้นคนที่สอบถามไอเน็ตมาอย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับ มาเริ่มวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าทุกท่านครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็จะเลิกคอมเมนต์นะครับแนะนำเสมอว่าทุกคนนะครับควรต้องมีหน้าจอนะครับเทสเซตอัพของเรานะครับซึ่งเทสตเซตอัพแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ําหนักในเรื่องใดมากกว่ากันนะครับแต่อาจารย์ก็ย้ำไว้เสมอว่าเราต้องใส่ใจทั้งในเรื่องของฟันเดเมนทัลและก็เทคนิคอลทั้ง2อย่างเลยนะครับฟันเดเมนทัลเช่นในการดูประเมินตัวหุ้นว่าดีไม่ดีนะดูฟันเดเมนทัลได้นะครับทำธุรกิจอะไรอยู่เซก สามารถดูอัพไซด์ดาวไซด์ได้นะครับเรื่องนี้ตัวฟันดัมเมนทัลตัวพื้นฐานสามารถตอบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหลังจากนั้นพอเรารู้นะครับเบื้องลึกนะครับเบื้องลึกแล้วก็รู้เจาะตัวหุ้นไปแล้วระดับหนึ่งก็มาหาจุดเข้าครับจุดเข้าก็ต้องใช้เทคนิคข้ช่วยละตรงนี้นะครับพอรู้จุดเข้าก็จะหาจุดออกได้นะครับพอรู้จุดออกก็จะรู้ในเรื่องของการเอาไปวางนะครับคุมความเสี่ยงนะครับดูในเรื่องของมันนี่มานจ e เมนต์นะครับโพซิชั่นไซส์นะครับ ว่าทำอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอเทคนิคคอมมาช่วยเราตรงนี้นะครับนะแล้วก็สาคัญที่สุดครับถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นดีเอาไว้ก่อนคุณสามารถที่จะเริ่มต้นวางแผนได้หลากหลายกับหุ้นตัวนั้นไม่ว่าคุณจะทยอยซื้อตอนลงทยอยซื้อตอนขึ้นเนี่ยทำได้หลากหลายรูปแบบเลยถ้าเป็นหุ้นดีนะแต่ถ้าเกิดหุ้นไม่ดีก็เรามาระวังสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเล่นกันชั่วครั้งชั่วคราวนะครับอาจจะแป๊บเดียวแล้วอยู่กันดอยยาวไปเลยประมาณนี้นะครับกันถ้าอ,อยากจะปิดการตัวเองขนาดไหนก็ลลลองงดดดดูแูแ้้ววกัันนนะครบเาาหุนะุี่ยส อันดับแรกนะตัวที่เห็นชัดสุดคือดูกําไรนะครับเนะวลาดูกำไรสิพวกเข้าไปดูว่าอยู่ท,ทําธุรก,กิจอะไรอยู่เซกเตอร์ไหนนะครับเซกเตอร์มีวอลุ่มไหมอะไรก็เขาไปียว่าการทีเจาะลึกเข้าไปแต่ว่าในพาร์ทของเราเอาแค่กําไรพอก่อนนะในมุมกำไรก็คือดูแนวตั้งกับแนวนอนอย่างนี้นะครับถ้ามันสูงขึ้นทางฝั่งแนวตั้งกับแนวนอนถือว่าดีมากๆถ้ามันขัดแย้งกันขัดแย้งกันนะครับเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับ จากนั้นเนี่ยให้ดูในเรื่องของเทรนด์ของกําไรนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะดีแค่ไตรมาสเดียวหรือแย่แค่ไตรมาสเดียวอันนี้เรียกว่าเทรนด์ของกําไรเนาะอ่าโอเคถ้าเทรนด์กำไรปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วราคาสูงขึ้นก็คือปกตินะครับถ้าเทรนด์กำไรลดลงราคาลดลงก็คือปกติจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นถ้าเข้า2เงื่อนไขหลังเนี่ยเมื่อไหร่แปลว่าอะไรครับหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดนะครับดังนั้นก็ คิดเพิ่มเติมเอาเองว่าเราจะทําอะไรกับหุ้นแพงเราจะทําอะไรกับหุ้นถูกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองเนาะจากนั้นก็ดูในเรื่องของการปันผลครับหุ้นดีก็ต้องมีการแจกจ่ายปันผลอย่างสม่าเสมอเหมือมนกันนะครับอย่างนี้หุ้นอะไรก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคาแถวเนี้ยคุณมีโอกาสจะได้รับปันผลประมาณสัก2.9%เทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับจากนั้นก็ดูในเรื่องของอะไรล่ะเมื่อรู้กําไรรู้อะไรก็ดูในเรื่ององงขตัว ราคาเหมาะสมครับนะตัวราคาเหมาะสมก็ประมาณนี้นะครับนะเวลาดูราคาเหมาะสมก็จะมีอยู่หลากหลายโมเดลนะครับนะก็จะมีทั้ง P/E กับ P/B/V แหละอ่นดับแรกถ้าหุ้นมีกําไรให้ดู P/E ไว้ก่อนถ้าหุ้นไม่มีกําไรก็ดูเป็น P/B/V นะครับนะอย่างหุ้นตัวเนี้ยเขาบอกว่าอ่าเวลาดูราคาเหมาะสมก็ดูที่แท่งสูงสุดของเขานะครับประมาณนี้นะครับนะถ้ามันใกล้เคียงกันเอาแท่งไหนก็ได้นะครับงั้นบอกว่าราคาเหมาะสมของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก3 2มสถึงสาเท่านะครับถ้า last P/E สูงกว่าแสดงว่าเริ่มแพงและถ้า last P. ต่ำกว่าก็แสดงว่ายังคงมี upside อยู่ หลังจากนั้นก็ไปเริ่มดูกราฟเทคนิคครับว่าหน้าตาของกราฟเนี่ยเป็นอย่างไรก็ประเมินง่ายๆครับหาแนวรับต้านที่เกิดขึ้นจากโลเดิมไฮเดิมในอดีตก็สามารถประเมินแนวรับต้านได้แล้วนะครับนะหลังจากนั้นก็ดูครับของที่ถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ของที่แพงแนวต้านควรต,ต้องต้านอยู่ครับนะถ้ามันผิดแผกไปจาก2เงื่อนไขนี้ก็เช่นเดียวกันครับยิ่งขึ้นยิ่งแพงยิ่งลงยิ่งถูกครับผมอะไปดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับทุกท่านครับเริ่มต้นกันที่หุ้นอีออนครับ อีออนนะครับเป็นหุ้นที่ประกาศออกมาครับกําไรไตรามาส3มปี6 3ครับก็จริงๆเป็นกําไรไตรมาส4ีนะ่เนาะกำไรไตรมาส4ีปี6 สวัสดีครับกำไรไตรมาส2ปี64เออดูผิดครับไตรมาส2ปี64นะครับประกาศออกมากําไรเนี่ย966ล้านนะครับจากของเดิมที่กำกำไร942ล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่ากําไรเติบโตขึ้นแหละนะถ้าเราไปดูในเรื่องของตัวเทรนด์ของกําไรเองนะครับนะก็อาจจะเห็นว่ามีเติบโตขึ้นสม่ำเสมอจะมีดรอปบ,บ้างช่วงโควิดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ฟื้นกลับมาใหม่ละแต่ราคาก็ฟื้นไปแล้วนะ ราคาก็ไปลิฟเลยนะครับปันผลไดือน้มาสัก2.5เอเเทียบกับราคาณนะปัจจุบันนะครับนะหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่า PE นะครับอยู่กลุ่ม financial นะครับ PE เรามาประมาณสัก15เท่านะครับก็ตรงนี้นะครับก็ถือว่าแพงกว่าค่าปกตินิดหนึ่งครับที่9เท่า10เท่างั้นก็15ก็เรียกว่ามีนยัยยะลำหนึ่งที่มีความแพงเนาะก็ลองดูแล้วกันนะเรียกว่าราคาขึ้นแรงกำไรโตไม่ทันสำหรับผู้นี้ออนนะครับนะแต่เมื่อกี้บอกว่า งบโตนะเห็นว่าก็งบโตแต่ว่าราคาไม่วิ่งตามนะจริงราคาวิ่งตามแหละราคาก็ไปไกลเหมือนกันนะครับนะ่ก็ลงไปตามคู่สมมาตรต่างๆนะครับเบรกแล้วไปกรอบถัดไปนะครับเบรกแล้วไปกรอบถัดไปเบรกแล้วไปกรอบถัดไปนะกรอบนี้ไม่เบรกนะครับลงมาพรวดถึงตรงนี้สังเกตไหมก็จะไซด์เว์ในกรอบนี้เนี่ยก็ขึ้นมาชนด้านบนละงั้นตอนนี้ก็2 2 6 2 3 7อสคือโซนแนวะต้านสาคัญรอบนี้ของหุ้นอีออนธนสินทรัพย์นะครับเออ เรียงหน้าจอใหม่ดีไหมเนี่ยนะครับเอาให้มันตรงตรงกันหน่อยอ่ะตอนนี้ดีกว่าเนาะอโอเคประมาณนี้นะครับ ตัวต่อไปครับผมนะ PTL ครับ หุ้น PTL นะครับประกาศออกมาเนี่ยตัวกำไรครับตัวไตรมาสไตรมาส3มปี63สามเป็นไงบ้างเอ่ยไตรมาสสามปีหกสามยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าไตรมาสสองปีอ้าวเฮ้ยแป๊บนึงนะ PTL ก็ไปไตรมาส4ีแล้วเหรอไม่ได้ผิดใช่ไหมเนี่ยนะครับทำไมทุกคนไปไตรมาสทุกทีครับทำไมทุกคนไปปีหกสีมา่ล้วนะผมไปอยู่ตรงไหนามาเปล่าวะนะครับ เดี๋ยวแป๊บน,นึงขอดูหุ้หนตัวอื่กนกอนว่าไม่ได้ผิดใช่ไหมเนี่ยอย่างอีออนมันยังพอเห็นภาพได้นะถ้าเป็นพวกตระกูลพวกสายที่มีแบบญี่ปุ่งญี่ปุ่นหน่อยอาจจะมีประกาศงบปแปลกๆหน่อยนะแต่ว่า PTL ได้ไหมเนี่ยอลองดูตัวอีกสักตัวหนึ่งนะลองดูปตทเนี่ยถ้าปตาทปี6ถ้าปตทเนี่ยปีไตรมาสสปี6กสี่เนี่ยผมว่าไม่ใช่ลนะ เออตกใจหมดแม่งน,นึกว่าเราแม่งมาจากโลกเทนเน็ตเพราะว่าเนี่ยแม่งทำไมไปไปโผล่ไปโผล่ปีหกสี่ซะสองอันเลยนะครับนะทำซะงงเลยนะอ่ะพีทครับอะโอเคครับ ptl เป็นไงบ้างหลดชา้าลงไปเลยเคราวนี้ PTL ครับประกาศกำไรครับปีไตรมาสสองนะครับปี64นะครับก็กำไรดอบลงนะครับจาก700กว่าล้านนะครับเหลือ292ล้านครับหุ้นตัวนี้ก็จัดได้ว่าเทนของกำไรเองเนี่ยเป็นค่อนข้างจะเป็นไซเวย์นะไซเวย์ตอนแรกก็ดาวอยู่นะครับแล้วก็มาสลับขึ้นบ้างลงบ้างในช่วงโควิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นแพคเกจจิ้งอะไรเองพวกเนี้ยก็อาจจะมีรับอนิสง บ้างนะครับในช่วงโควิดแต่ว่ากำไรก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่เนาะนะครับมันจะขึ้นกับทั้งกลุ่มแหละพคเกจจรจิงอ่ะนะครับนะอาจจะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างซะโดยตรงเนี่ยแต่ก,แตก็แต่ก็ไปลมๆก็ขึ้นนะครับตอนนี้ปันผลนะ้ำมันสักเ,เกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์ครับเทียบกับราคานะปัจจุบันครับหุ้นตัวนี้เนี่ย P/E อยู่ที่ราวๆสักสิบเอ็ดเท่าเท่านั้นเองนะครับนะถ้าเหมาะสมก็ประมาณสัก 3เ,เท่าเออแต่3เท่าก็ดูเวอร์ไปหน่อยนะครับนะ่1ิเท่าผมว่ามันก็ไม่ได้ที้เลทหรอกดูจริงก็มัน9เท่า10เท่าก็ยังโอเคงั้นถือว่าอยู่กลางๆแล้วกันราคาของหุ้น PTL นะครับไม่ได้แพงเกินไปนักอยู่กลางๆเนาะ มองในมุมของตัวคู่สมมาตรเองนะครับก็ราคาก็ขึ้นชนกรอบล่างกรอบบนนะครับนะตอนนี้ก็อยู่มาไซเวย์นะครับใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับแล้วก็เบรกขึ้นด้านบนใหม่นะครับนะใครที่มีตัวเทมเพลตนี้อยู่ก็สบายใจชิวๆไปเลยเพราะว่ามันอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับแต่คุณเห็นแนวรับตรงไหนก็รู้แล้วว่าไหนเป็นแนวรับสำคัญนะครับนะแล้วก็เทมเพลตนี้แจกหมดแล้วทุกคนนะครับงั้นก็จะพูดไม่ได้ว่าไม่มีนะครับเพราะแจกหมดแล้วนะครับนะประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับ ต่อไปครับไปดูตัวที่เป็นหุ้น EP ครับนะ่ะ EP เป็นยังไงบ้าง <c oughs> EP ครับเป็นหุ้นที่ประกาศออกมากำไรไตรมาส3ปี6-3โตขึ้นระเบิดเลิฟระเบิดระเบิอเลยนะครับจาก54ล้านเป็น886ล้านนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเทรนด์ของกำไรนะครับนะก็น่าจะอยู่ในฝั่งด้านบนนะครับจริงเป็นเทรนด์ฝั่งขึ้นได้ซ้ำไป ถ้าเทนกำไรเนาะเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยตอนดรอกก็ดรอกนิดเดียวแล้วฟื้นกลับค่อนข้างแรงนะเรียกว่ากำไรค่อนข้างโตดีนะครับปันผลก็4.1%เทียบกับราคาณนะปัจจุบันนะตัวนี้อยู่กลุ่ม Energy ด้วยนะครับนะก็อยู่ในช่วงอยู่ในเซกเตอร์ที่เรียกว่า,ามีสง่าราศีนะครับนะรบนะเรียกว่าอะไรอะราศีจับเออราศีจับนะครับ PE ก็3เท่าเองพอีไม่ได้ผิดใช่ไหม,มดูดูมันดูม่วๆไงไม่รู้อ้นถูกใช่ไหมเนี่ยนะครับนะ ก็เหมาะสม15เท่านี่แค่่าเท่านั้นเองนะครับงั้นก็ EP เรียกว่าราคาไม่ได้แพงเลยกำไรโตจัดโตวเวอร์นะครับก็ไม่แปลกทำไมราคาถึงวิ่งขึ้นดีแล้วตอนลงก็ลงนิดเดียวเองนะครับลงแบบลงแบบน้อยอะ่ะตอนกลับขึ้นมาเนี่ยฟื้นเร็วกว่าขึ้นแรงกว่านะครับนะประมาณนี้เลยนะในมุมในมุมดูในมุมของคู่สมมาตรเองแล้วเนี่ย e ี EP เองก็อาจจะมีจังหวะช็อตที่เรียกว่าเป๋ไปแป๊บหนึ่งที่บอกว่าเป๋ก็คือตอนช่วงหลุดหลุดตรงเนี้ยนะครับ หลุดราคาลงมานะครับนะไม่น่าจะใช่วัน80จุดวัน80จุดน่าจะเป็นตรงนี้ไหมไม่แน่ใจนะครับนะแต่ราคาก็ร่วงลงมาแรงนะครับนะแล้วก็หลุดแนวแนวรับสําคัญพอหลุดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแนวต้านอย่างไงมันจะชนไม่ผ่านแล้วถ้ามันเบรกขึ้นใหม่ๆได้คุณก็จะรู้ใช่ไหมเออถ้ามันเบรคขึ้นปแปลคุณก็จะรู้ว่ารู้ะไรมันรู้ว่ารอบใหม่มันมาแล้วใช่ไหมเอออันนี้เราคุยกันมาตั้งนานแล้วเนาะหลุดแล้วห้ามกลับขึ้นใหม่ๆแล้ววารุ่มนี้ก็วารุ่นค่างสูงด้วยนะครับงั้นก็เเกยยาลยรึด หลังจากชนนอวต้านนี้เนาะเราก็ยึดตรงบริเวณนี้นะครับคู่สมมาตรนะครับอตรงไหมเนี่ยนะครับกรอบมันแคบด้วยบางทีกรอบแคบอาจานจะไม่ค่อยอยากขยับเท่าไหร่อ่ะประมาณเนี้ยเนาะเออนะครับ อ,อ่ะโอเคอันนี้คือ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึง่งกลางนะครับนะก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่หลุดนะครับแกบดาวลงมาแล้วก็ยิบตวัดกลับขึ้นมาก็เป็นสัญญาณรอบใหม่แล้วก็เบรกขึ้นด้านบนด้วยงั้นแนวต้านก็เป็นที่ไฮเดิมนะครับห3าทสานะครับถึง5้าบาทยีคือแนวต้านสำคัญรอบนี้ของหุ้น EP ก่อนที่จะ,ะกลับขึ้นไปเล่นโซนด้านบนต่อไปนะครับ SQ ครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้ดูมานานเลยนะครับดูจักราฟแล้วเละเลยนะครับ SQ รับประกาศออกมากำไรไตรมาส3ปี6 3ก็กำไรดีขึ้นนะครับจากขาดทุนลบ266ล้านนะครับเป็นกำไร16ล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้แจกจ่ายปันผลมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าเทรนด์ของกำไรเนี่ยเริ่มดีเริ่มเห็นภาวะของการอยากสู่ภาวะเทอร์นาลาวได้สำหรับหุ้น SQ ตัวนี้นะครับราคาก็ฟื้นตัวได้ดีนะช่วงหลังนี้นะครับ ถ้าเราดูจากตัวราคาเหมาะสมเองนะครับ SQ เองก็จะประมาณ PE 7เท่าเท่านั้นเองนะครับนะก็ถ้าดูของเดิมมันก็ดูเวอร์นะครับนะเป็นร้อยเท่าก็อาจจะเป็นหุ้นที่เคยขาดทุนมาก่อนแล้วก็เขาเพิ่งจะมาล้างขาดทุนเสร็จแล้วก็กำไรโตค่อนข้างแรงนะครับก็เลย p ก็เลยลงมาต่ํามากอันนี้ก็ตัวตัว SQ นะอยู่กลุ่ม construction นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําราคาหรือกําหนดกลยุทธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับดูจากรูปทรง ที่ห่างหายกันไปนานนะครับนะแต่ถ้าเราวาดออกมาก็ไม่น่ายากเกินไปนักแป๊บหนึ่งนะครับ ประมาณนี้แป๊บหนึ่งนะครับอโอเคอันดับแรกเลยครับง่ายที่สุดเลยนะตอนนี้นะครับพยายามยกตัวขึ้นไปเล่นโซนด้านบนนะครับด้านบนก็จะปลอดภัยนิดนึงนะครับ ด้านบนอยู่ตรงไหนครับด้านบนอยู่ตรงนี้หลังจากที่กลับทะลุขึ้นมาเหนือ3เส้นแบ่งโมเมนตัมรอบใหม่ได้นะราคานี้นะก็เริ่มยืนดีขึ้นมีสัญญาณขึ้นชนแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ลงมาโทรแบ็กที่เดิมกลับขึ้นมาใหม่งั้นแน่นอนสุดครับ2องบาท18นะครับถึงบาท98ขึ้นโซนแนวะต้านสำคัญรอบนี้ของ SQ เพื่อที่จะแข่งตัวไปเล่นในโซนด้านบนถัดไปสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เอาจะช่วย1หนึ่งตัวแล้วกันไปต่อกันที่หุ้น PF ครับ <c oughs> อันนี้มีแต่หุ้นแบบชื่อสั้นๆกนะ็ PF ครับประกาศออกมากำไรครับตัวไตรมาส3ปี63ครับก็กำไรขาดทุนนะขาดทุนจากของเดิมกำไร3าไร5 6ล้านนะครับเป็นขาดทุน276ล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็ถ้าดูจากเทรนด์ของกำไรก็อาจจะดรอปลงมานะครับประมาณนี้เป็นเทรนด์ขาลงมาสักระยะหนึ่งนะครับตัว Property Perfect นะครับปันผลก็ประมาณสัก2.5%เท่ากับราคาน้ำปัจจุบันครับตัวนี้เนี่ย ถ้าเทียบความถูกแพงนันนะ PE จะดูไม่ได้นะครับเพราะเป็นทุนขาดทุนก็เลยต้องไปดูเป็น P/B/B แทนนะก็0ูดเท่าโอ้ต่ำบุกมากเลยนะครับเรียกว่าราคาเนี่ยลงมาต่ำเตี้ยเรียดดินเลยเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีอยู่นะครับนะแต่ว่าเพียงแต่กำไรไม่มาเท่านั้นเองสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับงั้นถ้าเราดูเทรนด์ของกำไรเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงแ,ลแต่ว่าราคาลงแรงหนักมากก็เลยทำให้บุกเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะงั้นกลุ่ม property เองก็ตัวนี้ก็เป็นอ หวานิดหนึ่งด้วยความที่เป็นหุ้นตัวเล็กนะครับมีหลุดนะครับนะทำท่าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านปุ๊บเอากลับมาหลุดใหม่อีกละนะครับนะก็เรียกว่าโหดเหมือนกันนะครับหลุดแปเรเดียกระชากกลับมาอีกละนะครับเจ้ามือก็ไม่ธรรมดาเพราเจ้ามือไม่ธรรมดามันราคามันก็อยู่ที่เดิมประมาณนี้นะครับงั้นบอกเจ้ามือว่าการุณาทําให้ธรรมดานิดหนึ่งเออทำให้มันเป็นธรรมดาหน่อยให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเขาได้บ้างเออไม่ใช่ว่าได้อยู่คนเดียวนะครับประมาณนี้นะงั้นก็ งั้นก็แบ่งปันบ้างเออต้องบอกอย่างงี้นะครับไม่ใช่ว่าจัดโหจัดหนักกันทุกไม้นะครับนะนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยมันก็จะลําบากนะครับงั้นเราก็เปลี่ยนแผนใหม่ครับถ้ามันไซเวย์ลุดบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรับแผนได้ครับไม่ต้องซีเรียสนะครับนะยังไงเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เขาเล่นตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ปรับแผนเลยนะครับประมาณนี้นะครับพอเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเราจะได้3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางออกมาตรงประมาณนี้นะครับ ก็แสดงว่า3เส้นนะตรงนี้นะครับก็เบรกเอาท์45ตังค์ขึ้นไปได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในการแกว่งตัวขึ้นไเล่นส่วนบนซึ่งพยายามจะทำแล้วครั้งหนึ่งทำไม่สำเร็จตอนนี้ก็เล่นกันอยู่ที่ตรงบริเวณนี้นะครับสำหรับหุ้น property perfect นะครับอย่างไรก็เอาจะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะไปต่อกันที่หุ้น Pimo ครับ พิโมเป็นไงบ้างเอ่ยไพโอเนียมอเตอร์ครับหุ้นตัวน,นี้ประกาศออกมากําไรไตรามาส3ปี6-3ครับกำไรดีขึ้นไหมดีขึ้นครับจาก12ล้านเป็น32ล้านนะหุ้นตัวน,นี้ก็เรียกว่า เทรนของกาไรค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับเป็นเทรนในฝั่งขาขึ้นกําไรค่อนข้างเติบโตดีราคาก็เลยเติบโตดีตอนพักก็พักไม่ไม่นานก็มีต่คนอยากได้นะครับนะปันผลก็มาสัก0.7เทียบกับราคานปัจจุบันครับหุ้นตัวนี้เนี่ย P/E อยู่ที่ประมาณสัก21เท่าเท่านั้นเองถามว่าแพงไหมคำตอบคือไม่แพงเพราะเหมาะสมก็คือ20 20ไม่เกิน40เท่านั้นราคา21เนี่ยไม่ได้แพงเลยสำหรับหุ้นพีโมนครับงั้นถ้าเราไปดูกราฟทคนิคเลกันก็สังเกตว่าราคาเนี่ยมีการ ขึ้นไปด้านบนทะลุคูปสมมาขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วก็หลุดลงมาแน่นอนสุดครับจำไว้เลยนะครับเมื่อหลุดคูปสอมมาแล้วกระชากกลับขึ้นมาทะลุโซนนี้ได้เมื่อไหร่แปลงก็เป็นสัญญาณรอบใหม่ซึ่งวันยังทําไม่ได้นะต้องรออีก1วันดูแล้วกันว่า2บาท40บนะครับ2บาท40กับ2บาท30เป็นแนวต้านสาคัญรอบนี้ของหุ้นพีโมจะสามารถทะลุขึ้นไปได้ไหมสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวไปด้วยละกันสำหรับหุ้นตัวนี้น PTG ครับ PTG ปั้มเขียวนะครับประกาศออกมากำไรไตรามาส3ปีหกํากำไรดีขึ้นนะครับจาก256ล้านนะครับเป็น509ล้านนะเออจัดได้ว่าเป็นหุ้นที่กำไรก็เติบโตดีแหละนะครับถ้าดูจากเทรนด์ของกำไรเองก็จะเห็นถึงความไม่ธรรมดานะครับที่ราคาเขาเติบโตค่อนข้างที่จะดีนะครับนะจริงเขาดีมาตลอดดรอปอยู่แป๊บเดียวล้วกลับขึ้นมาฟื้นใหม่แล,แล้วก็เลยมาด้วยการลงเขาก็อาจจะลงแบบไม่ลึกไม่นานมากแต่รอบนี้าจะนานทันิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหล่เกินไปนักนะถือว่า ค่อนข้างที่จะ underperform ในช่วงที่เซตขึ้นในรอบนี้แล้วการเพราะเซตก็ขึ้นแต่ว่าราคาเขาลงขณะที่กำาไรเขาดีแล้วก็อยู่ในเซกเตอร์ที่เรียกว่าเซกเตอร์ที่สปอตไลท์จับอ่ะเขาก็ยิ่งไม่น่าจะาลงแรงนะครับน่ะปันผลก็2 4สําหรับหุ้นตัวนี้นะ <c oughs> ถ้าดูจาก PE <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณสัก17เท่า17เท่าอยู่บริเวณนี้ครับเรียกว่าถูกมากสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับเหมาะสมก็อยู่ที่35เท่าเรียกว่ากําไรดีแต่ราคามีดิสคาวลงมางั้นก็น่าจะเป็นที่หมายตา นะครับหมายตาราคาหมายตาหรือยังราคาเองก็หมายตาแล้วครับนะอย่างผมบอกเลยครับว่าหุ้นถ้าหลุดคู่สมมาตรแล้วเนี่ยนะครับแล้วย้อนกลับมาได้ไปว่ามีความตั้งใจเห็นไหมครับเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่ได้นะเริ่มเล่นไซเคิลใหม่เลยแล้วก็ไม่หลุดนะครับนะครับไม่หลุดไม่หลุดหลุดปุ๊บกระชากกลับนะครับก็เข้าสู่ไซเคิลใหม่ในทันทีงั้นแนวรับสำคัญรอบนี้คือ16บาทครับสำหรับหุ้น PT g ครับผมก็เอาจะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ ไปต่อกันที่หุ้นท u ครับไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปครับผมอืมนานเลยทียูครับประกาศออกมาเนี่ยตัวกำไรไตรามาส3ปี63ครับกำไรอยู่ที่ 2 0 0พันกว่าล้านนะเพิ่มขึ้นจากของเดิม1,300รกว่าล้านนะครับถือว่าไม่ธรรมดาของเดิมเขาแล้วเนี่ยประกาศไว้ที่1,300กว่าตอนนี้เป็น2,000นะครับเทรนของกำไรค่อนข้างที่จะดีเอาจริงหุ้นนี้เป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างดีตัวหนึ่งของบ้านเราทีเดียวเชียวแหละกำไรค่อนข้างดีพลาดบ้างแต่ก็กลับมาแก้เกมคืนนี้อย่างเร็วปันผลก็ประมาณสัก3%ปซนติดๆเทียบกับราคาณปัจจุบันครับหุ้ตนตัวนี้จัดได้ว่า PE11 เท่าเท่านั้นเองนะครับอยู่กลุ่มฟู้ดนะครับงนาริบเอิดเลท่า PE เหมาะสมก็19เท่าอะยังมีอัพไซด์อีกประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งช่วงตัวได้เลยสำหรับถ้าดูในมุมของ PE นะครับงั้นถ้าเราไปดูตัวราคาสังเกตว่าราคาเนี่ยยังแหมยังไม่ยอมทะลุคู่สมมาตรด้านบนขึ้นไปนะครับนะนี่ก็ไม่ผ่านแล้วลงมาเล่นข้างล่างนะครับนะแล้วก็ไซเวย์ไซเวย์ไซเวย์ขึ้นไปไม่ผ่านอีกลงมาเล่นกรอบล่างอีกนะครับเนะี่ยอันนี้วันลง80จุดเนาะซึ่งก็โดนไปกับเขาด้วยแหละแต่ว่าก็แป๊บเดียวแล้วกลับขึ้น,นมาใหม่ได้ เอาง่ายๆเลยนะครับทีต้องกลับขึ้นมาสูงกว่า14บาท80เป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับเขาในการแกว่งตัวเขาไปเล่นรอบใหม่แล้วก็เป็นการชนครั้งที่3หลังจากที่ผ่านมา2ครั้งแล้วยังไม่สามารถกลับขึ้นใหม่ได้เลยสำหรับหุ้นท u นะแต่ราคาเขาก็ไม่ได้แพงนะยังไงก็อาจจะช่วยอีกเหมือนกันแล้วการสำหรับหุ้นทีนะครับไปต่อกันที่หุ้น iNe t ครับผม i n e t ครับ ประกาศออกมากำไรตัวไตรามาส3ปี6กาครับกำไรดีขึ้นจาก17ล้านเป็น51ล้านครับคุณจะนี้ถือว่าเทรนกำไรค่อนข้างที่จะดะีเหมือนกันนะครับ INET นะครับอ๋อจริงจริงๆก็เพิ่ง,จ,งจะมาดีทีหลังนะครับนะจริงๆเขาดีมาก่อนเทรนอะไรเขาดีมาก่อนนะครับแล้วก็มาดรอปช่วงโควิด2ไตรมาสติดแล้วเขาเริ่มฟื้นละ แต่ราคานี้ไปแล้วนะครับราคาไม่สนใจตัวนี้ไม่ได้แจกจ่ายปันผลมาสาักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะเป็นกลุ่ม ICT นะครับนะถ้าดูจาก PE ก็ประมาณ14เท่านะครับยังไม่แพงเพราะว่าเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่านั้นราคาก็ยังคงมีอัพไซด์อยู่สำหรับหุ้น iNe t ตัวนี้นะครับถ้าเราดูในมุมของตัวคู่สมมาตรต่างๆก็น่าจะวิ่งไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะเบรกัพไปเรื่อยตอนนี้ก็เบรกขึ้นไปเรียบร้อยลวนะครับเราก็ต้องไปเล่นกรอบถัดไปนะครับก็จะประมาณสัก300 กรอบที่300กับกรอบที่328.2ครับผมเออวอลุ่มช่วงหลังค่อนข้างแน่นนะครับโทษทีครับผมน่าจะผิดหรือเปล่า338.2ครับโทษทีถ้าดูจากวอลุ่มช่วงหลังค่อนข้างแน่นนะครับนะแบบมีันยะ นะครับเป็นการเตรียมพร้อมของรอบใหม่นะครับโดยแท้จริงนะครับนั้นก็แนวรับสําคัญก็คือห้ามหลุดโซนเดิมแล้วกันนั้นก็4 1 4นะครับกับ380เอ่อบาท14ตังค์นะครับกับ3บาท80ตังค์คือแนวรับสำคัญรอบนี้ของเขาสำหรับหุ้น i อเนะ็เนาะไปดูหุ้นตัวต่อไปครับซูเปอร์ซูเปอร์เอเนจีเป็นไงบ้างเอ่ยตัวนี้นะ คุณซูเปอร์เนจี้นะครับประกาศออกมาเนี่ยตัวกําไรครับไตรมาสามปีหกสามนะครับกำไรก็ดรอปลงนะครับจาก1000กว่าล้านนะครับเหลือ488ลนะ้านเนาะคุณตัวนี้จัดว่าตัวกําไรเนี่ยก็ดรอปลงมาสักระยะหนึ่งช่วงโควิดนะครับนะจริงก่อนหน้าเขาก็ทําท่าเหมือนจะไม่มีผลอะไรนะโควิดไม่กลัวนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มดรอปลงมาสองไตรมาสแล้วแต่ราคาก็ยังฟื้นนะราคาก็ไม่ได้ลงเท่าไหรนะ่นักก็มีความเชื่อมั่นอยู่ปันผลก็มาสัก1%เทียบกับราคาในะปัจจุบันครับ หุ้นตัวนี้ก็ P/E ประมาณสัก17เท่าเอาจริงก็ยังไม่ได้แพงนะครับเพราะเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่านั้นราคาก็ยังไม่ได้แพงเกินไปนักนะครับถ้าดูจากกราฟทคนิคข้อนะครับก็ถือว่ามีช็อตจังหวะที่เราวงมาแล้วแหละที่บอกว่าหลุดหลุดปุ๊บกระชากกลับเมื่อไหร่เป็นสัญญาณร,รอบใหม่ทันทีนะครับนะก็มีสัญญาณโทแบโแบแล้วก็ไปต่อนะครับตอนนี้ก็มาติดที่ตรงแนวต้านเดิมามาสักบาท6ตังนะก็ทะลุขึ้นไปได้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากๆสำหรับหุ้นซูเปอร์นะครับ ไปต่อกันที่หุ้นมิ้นครับหุ้นมิ้นครับเป็นหุ้นที่ประกาศออกมาเนี่ยตัวกำไรครับไตรมาส3ปี6-3ครับ ยังคงขาดทุนอยู่เนาะจากกำไร4 0 0 0กว่าล้านนะครับเป็นขาดทุน5,500กว่าล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็จัดว่า,าเป็นขาดทุนนะพวกนี้ก็ขาดทุนมาสักระยะหนึ่งละช่วงโควิดก็โดนไปเต็มเหมือนกันสำหรับหุ้นมินนะแต่ราคากา็ปรับตัวดีขึ้นนะครับจจนมีเพิ่มทุนมีอะไรบ้างนะัปันผลไม่ได้แจกจ่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เองเนี่ยเรียกว่า pe ดูไม่ได้เพราะเป็นหุ้นขาดทุนอยู่ก็เลยต้องมาดูเป็น p b b, b. แทนนะนะก็ประมาณสัก1.85น,นู่แางกิดแอดห้าไม่แพง เพราะรีเท็คัน P/B b สูงมากนะแต่คุณจะให้ P/B b เดิมไหมก็สุดแท้แล้วแต่นะครับสถานการณ์ก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตพอสมควรก็ลองดูแล้วกันอันนี้เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าแพงหรือไม่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสิ่งที่เราเห็นจากอดีตถือว่าราคานี้ไม่ได้แพงเทียบกับบุ๊กแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยสูงเกินบุ๊กไหมคำตอบคือสูงเกินบุ๊กแล้วนะครับแค่นั้นเองนะก็เราให้น้าหนักของตัวเ,เองแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าแพงไหมหรือไม่แพงไหมแต่ว่าดูจากถ ตัวราคาก็นี่เลยครับเคลื่อนไหวนะครับตามโซนแรมบัต้านคู่สมมาตรนะครับรับอยู่ขึ้นไปด้านบนไม่ผ่านได้ผ่านได้ผ่านลงมาแว่งใหม่ครับขึ้นใหม่ๆพอเบรกปุ๊บกระชากขึ้นชน,นด้านบนทันทีอันนี้ก็วิ่งตามโซนสมมาตรประมาณนี้เลยนะครับเ็คะุณมีไม่ได้มีอะไรนะ่าตกใจก็ประมาณสัก24บาทสลึสงคือในวรับสำคัญรอบนี้ของหุ้นมินแล้วกันในการที่จะแกว่งตัวไปเล่นโซนด้านบนถัดไปนะครับก็เอาจะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะสำหรับหุ้นมินนะครับ อ่ะโอเคครับเส้นเด็กบ้านเรานะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรในระยะสั้นยังคงโอเคส่วนเรื่องของฟิวเจอร์เรื่องของหุ้นวันนี้เริ่มเห็นพฤติกรรมแปลกๆในการที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายย้ายเซกเตอร์ย้ายปรับพอร์ตอะไรนะครับเริ่มสังเกตว่าวอลุ่มเริ่มมีการผิดปกติเกิดบ้างทั้งในฝั่งของหุ้นและฝั่งฟิวเจอร์เองน่าจะมีการปรับพอร์ตพอสมควรที่เกิดขึ้นในวันนี้นะก็เราระมัดระวังเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับกนะ็ อตอนนี้ระยะสั้นยังไม่มีสัญญาณเสียหายอะไรแต่ว่าในภาพของระยะเดย์ยังมีวันใดวันหนึ่งปิดต่ำกว่า1530แล้วกันส่วนภาพระยะทั้งปีเลยก็คือ1440กับ1030ประมาณนี้นะครับนะ1440นใช่ครับ1440กับ1430ครับผมโอเคพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ